ดีแล้วอ๋อพี่ปีเตอร์ก็เหมือนอยู่นะสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องฟาซีมีโอเคเพื่อนๆวันนี้พี่ฟีนกับน้องฟาเรียเนี่ยก็เล่นของเล่นกันอยู่เนาะเออไม่รู้ว่าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราหรือยังเนาะถ้ายังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากไปกดด้วยนะคะกดติดตามด้วยเนาะกดติดตามช่องนี้เลยนะคะน้องฟาเรียพูดหน่อยสิกดติดตามช่องน้องหน่อยนะกันนะคะข้างล่างกับข้างบนกันกันนะคะไม่เอาพี่ปิงกับน้องฟาเรียเล่นอะไรกันนะครับทำไข่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าน้องฟาเรียเขาบอกว่าอยากเล่นสลันแล้วก็ไข่คอไปด้วยก็เลยทำอ๋อนี่สลามเหรอครับใช่แล้วก็ขายของไปด้วยน้องฟาเรียเป็นอะไรอีกแล้วนั่นยืนแบบนั้นน่ะเป็นโกโกน่าอีกแล้วนี่เพื่อนๆน้องฟาเรียน่ะนอนๆนอนๆนี่น้องฟาเรียเนาะนอนฟาเรียนี่ต้องหยุดป่ะอ๋อเฮ้ยไม่ดูเหรอไม่หยุดบอกว่านะโดนน่ะเอ้ยโกโกน่าโกโกน่าก็สีเพียสามิตาเฮ้ยแล้วจะขายของยังไงอ่ะพี่เสร็จไก่แล้วพี่เสร็จเนื้อคะพังหมดแล้วกองเนื้อผมพี่เสร็จเนื้อเหรอครับผมโอเคค่ะเยอะน้อยเพราะพี่เสร็จเนี่ยเยอะน้อยแบบไหนครับทุกคนเยอะน้อยเหมือนกันบ้าก็เยอะน้อยเพื่อนเพื่อนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมเยอะน้อยคือยังไงอ่ะโอ้ยเยอะน้อยเหรอทุกคนเราจะทำวุ้นดอกไม้เป็นไงทุกคนสุขสันต์วันแม่นะคะทุกคนสุขสันต์วันแม่ครับสุขสันต์แม่ก็สุขสันต์วันแม่ก็ต้องถามคุณแม่ว่าคุณแม่วันนี้ค่ะวันนี้วันแม่ค่ะแล้วก็วันนี้คุณแม่มีของจะมาเซอร์ไพรส์ให้เด็กๆด้วยนะคะว้าวเดี๋ยวคุณแม่มาเอามาให้ตรงนี้คุณแม่เอามาให้ตรงนี้มาคุณแม่เอาอะไรมาให้ลูกอ่ะทำยังไงอันเนี้ยให้เฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่ขยันหรือว่าไม่โซนเนี่ยมามิจะให้ไปเลยลงไปต้องเรียนทุกวันแล้วก็มีทางนี้ทุกคนหรอคะคุณแม่ก่อนมาทางนี้สิครับคุณแม่พยันดูกล้องหน่อยอ่ะที่วาดรูปที่วาดรูปนะคะโอเคคุณแม่ให้รูปคุณมาเลยค่ะโอเคงั้นโอเคก่อนมามิออมามิหน่อยเอามามิหน่อยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในนั้นมันเป็นอะไรนะเดี๋ยวให้คุณแม่เปิดให้นะเดี๋ยวคุณแม่เปิดให้น้องๆด้วยนะคุณแม่เพราะว่าน้องจะเปิดไม่เป็นโอเคไปดูกันเลยคุณแม่สั่งมาป้าก็ยังไม่รู้นะบอกคุณแม่สั่งอะไรมาให้นี่คุณแม่เซอร์ไพรส์ลูกนะครับแต่ว่าป้าป้าก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะป้าป้าก็ไม่รู้อันนี้เป็นของสุขสันต์วันแม่นะคะเป็นของพี่เซอร์น้องฟาเรียใจเย็นกันลูกน้องฟาเรียใจเย็นๆค่ะน้องฟาเรียเต็มเต็มเดี๋ยวสิคะลูกมันคืออะไรไหนให้ป้าป้าดูหน่อยให้ป้าป้าดูหน่อยอันนี้นะคะเป็นลีลาค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวงกลมอะไรก็ได้ลูกได้เลยอันเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวป้าป้าจะต่อให้นะครับคนเรามาเกะกันนะให้พี่ปีเตอร์เกะเลยนะทุกคนอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าในเนี่ยถุง1ถุงเขาแถมอะไรมาบ้างมีกี่อย่างอย่างแรกนะคะน่าจะเป็นที่เขาให้วาดรูปนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อย่างที่2ก็คือกระดาษค่ะกระดาษที่เราต้องฉีกแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้อ่ะหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่3ก็เป็นว่าต้องทำคอยีรอฟนะคะคอยีรอฟที่ต้องใส่ถ่านด้วยนะคะทุกคนแล้วที่4นะคะทุกคนก็จะเป็นขาตั้งนะคะที่ต้องมาสีขาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าเนาะมีแปรงลบมาให้ด้วยค่ะทุกคนโอเคค่ะ
อันนี้ขอคุณแม่กับประกอบนะคะอยู่ข้างนอกหน้าเอาข้างในเข้าข้างในหรือข้างนอกกับมันไม่ข้างในประกอบเราเอาไอ้นี่ใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถ่านนี้แล้วเสร็จทีนี้แล้วก็เอาประกอบนี้เราไปเสียบไว้ตรงนี้ค่ะจมูกเนาะใช่ไหมคะแม่จมูกตรงนี้จมูกว่าปากนี่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นี่แล้วมันจะออกอะไรขึ้นมาครับแล้วก็สามารถหมุนตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่รูปเนี่ยสมมติเราต้องการรูปยูนิคอร์นก็หมุนให้ถึงยูนิคอร์นใช่ค่ะแล้วกระดาษนี้เราก็ตั้งไว้ตรงนี้ยูนิคอร์นมาแล้วก็ฝึกระบายสีใช่ค่ะมันเป็นฝึกระบายสีเพราะว่าน้องๆลูกๆชอบระบายสีโอเคเรายังไม่มีฐานเนาะอันเดี๋ยวป้าไปหาฐานมาก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวป้าไปหาฐานแป๊บนึงเนาะเรียบร้อยเลยครับนี่ป๊าขอดูหน่อยหันหน้ามาให้ป๊าดูหน่อยโอ้โหเป็นอะไรนี่น้องปาเรียยีราฟเป็นยีราฟเหรอยีราฟแล้วมันทำอะไรเอ่ยยีราฟนี่มันให้ทำอะไรเอ่ยมันให้กินแครอทสามารถทำเป็นรูปต่างๆแบบนี้ได้เอาไว้ฝึกระบายสีใช่ไหมคนที่ปีจะมาทำเลยนั้นก็คือใส่อะไรไปแล้วหรือเป็นบินใส่นี่นะคะเป็นช็อปแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่เปิดแบบนี้ก็จะมีหลายรูปให้เราเลือกเป็นบินก็ใส่ตามรูปมันที่ข้างบนใช่ไหมโอเคแบบนั้นเลยค่ะเป็นก็ใส่ไปนะครับโอ้ทุกคนอันนี้คือไม่มันก็จะเป็นรูปเนาะปิดไฟก่อนปิดไฟพี่ๆเราไปปิดไฟดูไปเร็วเร็วพี่ๆเราก็ลุกขึ้นไปปิดไฟดูไปเร็วแล้วก็ให้วาดรูปตามนะครับพี่น้องก็จะวาดแล้วอันนี้คือเป็นแตงโมแตงโมตีมูนะครับแตงโมนะครับแตงโมแตงโมแตงโมนะครับพี่ฟินเดี๋ยวพี่จะใส่อันสีอะไรเอ่ยพี่ฟินนี่นะคะไหนอ่ะพี่จะใส่รูปอะไรเอ่ยนี่ทุกคนพี่จะทำรูปมาปูนี่นะทุกคนนี่มาปูนี่มันก็จะเป็นลางๆเนาะใช่มันไม่ชัดพี่ฟินลองวาดดูลองวาดตามที่เขาให้ทำไปสิพี่ฟินวาดลูกเป็ดนะครับเป็ดนี่ชั้นมากเลยครับเป็ดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าพี่ฟินไม่เห็นนะคะทุกคนนี่ทีนี้แหละพี่ฟินก็วาดตามมาด้วยวาดตามมาด้วยโอ้ยนี่นะครับพี่ฟินวาดตาเป็ดมาแล้วนะครับนี่เหมือนลูกเป็ดเลยพี่ฟินเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยถือมาดูจุ๊บมาโชว์หน่อยอ๋อพี่ฟินก็เหมือนอยู่นะแต่ปากยาวไปนิดนึงต่อไปพี่ฟินก็จะวาดรูปแตงโมนะครับคนอันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องระบายให้มันทั่วเหมือนกับสีของเราก็ได้นะทุกคนต่อไปก็ระบายสีแดงครับพี่ฟินใช่แค่ระบายแค่นี้ก็ได้นะคะทุกคนเพราะน้องเป็นเมจิกอะรู้ว่าเป็นแตงโมนะโอเคน้องไปโอ้โหน้องไปวาดอันนั้นเลยกันลูกทุกคนเราจะมาวาดรูปโชว์หน่อยพี่บินโชว์หน่อยใช่แล้วโอเคเลยอีกรูปนึงล่ะอีกรูปนึงล่ะไม่ได้แตงโมใช่ไหมทุกคนขึ้นต้นด้วยแตงโมตั้งมีเมล็ดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีเมล็ดมันในโชว์รูปที่พี่บินวาดเมื่อกี้หน่อยสิสองรูปโชว์ทีละรูปโชว์ทีละรูปแตงโมรูปที่สองก็รูปแรกก็รูปเป็ดนะครับแต่ไม่ได้ระบายสีเหลืองเนาะใช่ก็คือสีเหลืองกับสีแดงน้องฟาเรียวาดรูปอะไรได้บ้างเอ่ยน้องฟาเรียวาดรูปแตงโมนะครับต่อไปพี่ก็จะขอเป็นแล้วก็รูปผลไม้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะก็พี่พินกับน้องฟาเรียก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เนาะที่ซื้อของให้ในวันแม่แห่งชาติเนาะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคุณน้องแล้วก็อย่าลืมนะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟีนฟาแฟมิลี่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกไปของคุณพ่อแล้วก็ของน้องๆ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรา4คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะน้องปริยาพี่ฟีนบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายพี่ฟีนบ๊ายบายมามองกล้องด้วยเลยบ๊ายบายเก่งมากครับ